ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพลังประชารัฐขอศาลคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ส.ส.ถือหุ้นสื่อยุติหน้าที่ชี้ต่างกับธนาธรทีมกฎหมายพรรคพลังประชารัฐรุดตรวจสำนวน27ส.ส.โดนร้องถือหุ้นสื่อจ่อยื่นขอศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อ้างกระทบงานสภาและรัฐบาลยันไม่ใช่2มาตรฐานอย่าเทียบคดีธนาธรที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายทศพลเพ็งส้มส.ส.นนทบุรีพรรคพลังประชารัฐเป็นหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้เข้าตรวจสำนวนคำร้องที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า41ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่โดยนายทศพลกล่าวว่าวันนี้มาตรวจสำนวนเพื่อจะได้รู้ว่าสภาส่งเอกสารอะไรมาบ้างจะได้วางแผนการต่อสู้ถูกปัญหาใหญ่ที่กลัวคือเมื่อศาลรับคำร้องแล้วจะสั่งให้ส.ส.ที่ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่คณะทำงานต้องหาเหตุผลว่า27ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไม่เหมือนกับกรณีอื่นจึงไม่ควรที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็จะมีการเอาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสิทธิ์นายภูเบศเห็นหลอดผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่จังหวัดสกลนครและนายคมสารศรีวณิชผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชาติจังหวัดอ่างทองที่มีความแตกต่างกันมาพิจารณาดูว่าข้อเท็จจริงในคดีมีประเด็นใดบ้างที่ศาลรับฟังและไม่รับฟังผมมีหน้าที่ทำอย่างไรก็ได้ให้27ส.ส.ยังสามารถทำหน้าที่อยู่จนจบภารกิจและไม่อยากให้สังคมเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีที่สั่งให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานเพราะการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในหลายคดีไม่เหมือนกันการที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาต่อการประชุมสภาแต่ของเรามันเกิดปัญหาทางลบยิ่งกว่าคือรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้เพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงจะไปเทียบกับกรณีของธนาธรไม่ได้เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันอย่าเอามารวมกันกรณีหุ้นสื่อของ41ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ยื่นต่อประธานสภาอาจจะคล้ายกันคนถือหุ้นสื่อแต่ข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระทั่วไปและคดีอื่นๆแต่ไม่ได้พิจารณากรณีความเป็นรัฐมนตรีของ4รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเนื่องจากถือครองหุ้นบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐรวมทั้งคดี41ส.ส.ถือหุ้นสื่อด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ